สวัสดีครับเพื่อนผมเดนติสันนะครับกลับมาต่อนะครับกับไลน์เรนเจอร์นะครับโอ้ผมรู้สึกว่าผมพัฒนาเร็วมากเลยนะครับเพียงแค่ไม่กี่วันนะคือหลายอย่างมากนะครับวันนี้นะครับก็จะมาเล่นสเตทพิเศษนะครับให้ดูนะครับซึ่งจะใช้เพื่อนนะครับด้วยนะครับเพราะว่าเพื่อนนี่คือตัวหลักนะครับตัวตั้งตัวตีในการช่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเทพๆสำคัญนะครับเดี๋ยวอันล็อกนี้นี่แป๊บนึงนะโอ้เยอะเว้ยโอ้โหของเยอะจริงก็ทำพวกเควสพวกเคิร์สมานะครับค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผมพวกเควสพวกนี้นะครับก็ทำใกล้หมดแล้วล่ะนะครับแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้ก็เกือบเสร็จหมดแล้วนะครับผมแล้วก็มีอะไรอีกนะครับดูตัวผมนะตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวนี้ก็เกือบแล้วนะครับเรียวหนาด80แล้วนะตอนนี้ก็ใกล้เต็มแล้วแหละนะครับเดี๋ยวไว้อัปเกรดนิดนึงนะครับน่าจะได้สัก 3-4 ตัวนะเมื่อกี้เล่นไว้คือไม่ได้ซีเรียสนะครับว่าพลังจะเต็มหรือเปล่านะหมายถึงว่าจะต้องแม็กเลเวล120หรือเปล่านะครับก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะครับคือเน้นเอาเรียวหนาดนะครับผมหลักๆนะนะครับได้มาเยอะเหมือนกันแล้วนี่9เลยโอเคแล้วก็ช่วงนี้ผมก็เล่นไปเรื่อยๆก่อนนะครับใกล้แล้วนะครับก็สำหรับตอนนี้นะผมมีตัวตั้งตัวตีตัวไหนบ้างนะครับก็คืออาจจะมีตัวโอเคอาจจะมีตัวนึงนะครับผมตัว2ตัว2 3ตัวนะครับตัวตั้งตัวตีพอมีนะแต่ไม่ได้เทพมากว่ะผมว่ากาชาผมยังไม่มันยังไม่ได้นะเดี๋ยวรอเสาร์อาทิตย์หน้านะว่ากาชาจะเป็นยังไงโอเควันนี้ก็จะผ่านเวิร์นต่อไปนะครับ5-9-9-5-9-60นะตอนนี้ลุยเลยเดี๋ยวผ่าน60ก่อนนะค่อยไปด่านสเปเชียลสเตทนะครับง่ายๆนะครับด่านนี้คือเราเทพแล้วไงตอนนี้คือมีตัวตีตัวหนึ่งแล้วก็สบายละตัวแทงนะครับตัวแทงแล้วมีตัวลอยด้วยไฟเออร์ยูนิตเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตัวที่สำคัญนะไม่รู้ว่าผมได้ตัวดีหรือเปล่าใครรู้ก็บอกผมด้วยไปด่าน60นะครับใครรู้ก็บอกผมด้วยว่าตัวที่ผมมีมันดีหรือเปล่าตัวบินนะครับตัวบินอะอยากรู้กันว่าตัวบินที่เรามีมันดีหรือเปล่าไหนดูบอสสิว่าจะถึงแค่ไหนบอสอ่อนๆนี่หว่าโดนตบสุกตับตายโอ้ตายง่ายมากเพื่อนยังไม่มาเลยเด็ดเด็ดเด็ดมาดาติเกตอีกด่านนี้มันดรอปอะไรวะเมื่อกี้ด่าน60เรียง60ละดูๆก่อนนะครับมันดรอปอะไรวะอ๋อคาร่าเหรอคาร่าไม่เอาวะไม่อยากได้เท่าไหร่เลยโอเคนะครับเสร็จละเสร็จอีกเสร็จอีกงานโอ้ได้ของดีมากตอนนี้รอพรุ่งนี้นะครับเคลียร์มาไว้ละนะครับรอเคลียร์ไว้เยอะละนะครับเออผมนึกว่าผมแอดเพื่อนไม่ได้นะครับแต่จริงแอดเพื่อนได้เพิ่มอยู่นะไม่รู้ทำไมตอนนั้นผมนึกว่าผมแอดไม่ได้แต่กลายเป็นว่าเอ้ยแอดได้เว้ยนะครับหรือว่าผมคิดไปเองเนี่ยนะครับนี่ไงแอดได้อ้าว as your friend is a fool นี่หว่าเต็มเออเต็มแล้วนี่หว่าเต็มแล้วนะครับผมก็แอดไม่ได้ได้แค่100คนแล้วนะครับผมอาจจะunfriend คนที่มีอยู่นะครับแล้วก็ add friend คนที่เป็น legend นะ ช่วยได้เยอะมากนะช่วยได้เยอะมากนะครับคนที่เป็น legend เนี่ยเพื่อนยิ่งเทพยิ่งช่วยนะปะไปลุยกันเดี๋ยวดูให้ดูนะครับผมนะครับก็อันนี้อะไรนะครับ immortal school stone นะครับต
ัวนี้5นะผมเล่นละครั้งหนึ่งแหละนะครับเอาเพื่อนเทพๆมาช่วยนะครับเอาเพื่อนเทพๆอันต้ามาสเตอร์88ก็น่าจะช่วยได้ละโหยไม่เปลี่ยนชื่อเลยโอเคเรนเจอร์โอ้โหไม่ได้อะไรสู้ไม่ได้เว้ยเฮ้ยไปละ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 หนึ่งอันละโอ้โหไม่ได้วะโอ้โหสู้ไม่ได้แล้วเว้ยสู้ไม่ได้ละแต่โอ้โหเพื่อนอ่อนมากเลยไม่ได้เลยเอาใหม่แม่งไม่ได้เลยโอ้โหเวลาจะมาโชว์เนี่ยคือแบบแม่เจ้าเสียไหมไม่เสียเว้ยไม่เสียการเข้าว่ะดีแต่ว่าไม่ได้เสียคนนกไหมไม่รู้เอาเลเจนด์มาเลยเอาเลเจนด์เพื่อนเลเจนด์มาดีกว่าเอ้ยโอ้โหกดผิดอันตามาเตอร์96ก็ยังดีวะไปนี่แหละนะครับเทพๆอย่างนี้แหละนะมาเลยแบบนี้สู้ได้ไปเลยได้3ถ้าได้เริ่มได้3พาวเวอร์แล้วสบายแล้วนะครับแบบนี้ได้เลยบัฟครบตัวครบ มีเพื่อนเทพมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับผมมีชัยเกือบเต็มร้อยเลยแหละนะครับผมก็จะพยายามทำให้ตัวเอกเทพให้ได้อ่ะนะแต่ว่าอีกน่าจะอีกนานอยู่นะครับก็ดัน5ผมเคยลองแล้วนะอิมมอร์ทัลสกูลดัน5นะครับแต่ว่าดัน6ยังไม่เคยนะรอดูว่าจะเป็นอย่างไรก็ดียังไงนะครับก็คือได้เวลเยอะมากนะครับบอกตามเงินก็ได้เยอะเวลก็ได้เยอะโอเคแบบนี้หน่อยให้หน้าเข้านะครับเดี๋ยวไปเล่นสเปเชียล6สิเดี๋ยว5อีกรอบหนึ่งจะหมดอยู่แล้วมาคิมเบอร์เทพๆหน่อยครับคิมเบอร์ก็ดัน6ก็คงจะใช้ของช่วยเพิ่มแล้วนะครับพวกโล่หรืออะไรพวกนี้ขอโทษนะครับพวกโลเลอร์อะไรพวกนี้มาละวิ่งซะเร็วเลยฟาโลมาครับขวาลงฟาโลโอ้โหอะไรเนี่ยทำไมอยู่ในโลงผีในโลงมีผีซอมบี้ไอ้แวมไพร์ด้วยเหรอมาสบายๆนะครับมีเพื่อนเทพมีชัยไปกว่าครึ่งนะก็จะเก็บพวกนี้ไปเรื่อยๆนะครับส่วนได้ตัวดีไหมก็ไม่เป็นไรนะให้ขึ้นอยู่กับโชคแล้วกันแต่ว่ามันต้องมีสักวันนะครับที่เราจะได้โชคดีนะครับผมเนาะโอเคแรมมันมีอย่างหนึ่งที่ผมอยากถามเหมือนกันนะเนี่ยนะครับผมมีกิลนะถูกไหมในกิลเนี่ยมันมี swap shop เว้ยซึ่ง swap shop เนี่ยมันจะมีอันหนึ่งที่เป็นฟรีซัพพอร์ตนะครับเรนเจอร์ฟรีนะครับผมกำลังคิดว่าผมจะเอาอะไรนะครับผมกำลังเลือกอยู่ระหว่าง Fire Magical Crony Flower God Deadนะครับแล้วก็วิงชาริออตนะครับ3ตัวเนาะเพราะว่าตัวนี้ตอนแรกเมื่อกี้ครั้งนึงอ่ะผมแค่ลองแต่ผมเลือกตัวไม่ถูกนะสรุปผมเลือกตัวนี้ไปนะครับก็อาจจะผิดพลาดนิดนึงนะโอเคนะครับก็กำลังคิดอยู่ว่าจะเลือกตัวไหนดีนะครับก็เดี๋ยวคิดได้แล้วอาจจะเลือกไปเลยนะครับถ้าใครไม่รู้ ID ผมนะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมไปด่าน6ต่อนะครับอิมมอร์ตัลนะครับแต่ว่าด่านนี้เล่นไม่ผ่านเลยนะโคตรยากเลยนะด่านนี้นะครับโคตรยากเลยหรือว่าคิดไปเองไม่รู้เหลือเวลา5นาทีเล่นอันนี้ดีกว่ามีโอกาสชนะมากกว่านะครับหรือเปล่าฟีดเอาให้หมดนะครับผมลองเอาเลเจนด์ที่เทพสุดเลย87โอ้โหเลเจนด์87เวลนี่โคตรเยอะเลยนะทำยังไงวะเดี๋ยวคิดก่อนไปเพื่อนเรียบร้อยนะครับถึงที่แล้วเฮ้ยยังใช้แชมเปญอยู่เลยเพราะว่าแชมเปญเทพแล้วเนี่ยเพื่อนเรายังใช้แชมเปญอยู่ผมจะเอาไอ้แชมเปญปั๊มแชมเปญต่อ
ดูสิว่าอัพกี่เลเวล2 3เลเวลวะตุ๊ด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 เยี่ยมขออีกรอบแบบนี้แหละไปโอ้โห3 3พาวเวอร์อย่างรวดเร็วโอ้โหสบายละนะครับแบบนี้สบายละครับเรามีบัฟด้วยนะครับเรามีตัวบัฟนะครับตัวบัฟช่วย2ตัวนะครับสบายสบายเร็วว่ะเร็ว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 มากเร็วมากอย่าลองแบบนี้นี่ขอให้ได้สักตัวหน่อยเล่นมาตั้งนานแล้วยังไม่ได้สักตัวเลยพวกเนี้ยไปตึ้ง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 มาเฮ้ยเรนเจอร์ผมหายไปไหนหมดเฮ้ยเรนเจอร์เพื่อนหายไปไหนชิบหายละไอ้เพื่อนอ่อนวะเพื่อนอ่อนวะโอ้โหเพื่อนอ่อนวะสู้ได้ไหมเนี่ยไม่น่าได้วะโอ้โหเพื่อนอ่อนเพื่อนอ่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เล่นใหม่เล่นใหม่นะเล่นใหม่ทันไหมเนี่ยเวลาเหลือกี่นาทีวะเนี่ยเหลือกี่นาทีวะเนี่ยไปเพื่อนอ่อนเพื่อนอ่อนเกียร์บูดเกียร์บูดเอาน้องน้องฟิวนี่แหละน้องฟิวส์นะครับน้องฟิวส์น้องฟิวซ่านะครับไปไม่เพื่อนอ่อนหรอกนะครับที่จริงเพื่อนก็เก่งอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่เทพตีไม่แรงขนาดไหนนะครับผมก็ยังไปได้อยู่นะครับเราได้2พาวเวอร์แล้วลองดูสู้ได้ไหมโอเคกดอันนี้มันจะเร็วขึ้นไหมเนี่ยเฮ้ยอาจจะสู้ได้วะหรือเปล่าสู้สู้ไม่ได้เลยสู้ไม่ได้เลยเนี่ยเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้ทีแล้วได้ทีโอ้โหโอ้โหไม่ได้เลยวะโอ้ศัตรูโอ้โหไม่สู้ไม่ได้วะสู้ไม่ได้เลยเนี่ยมันตีแรงมากนะครับผมมากลับใหม่ทำใหม่เหลือกี่นาทีกี่นาทีพอละนะครับผมผมจะไปลองด่านนี้สักรอบนะครับผมเอาด่าน5แล้วกันด่าน6มีของอะไรบ้างด่าน5ด่าน6ต่างกันยังไงไม่ต่างนะครับต่างไหมไม่ต่างส่วน4ล่ะผมจะไปด่านที่น้อยสุดได้ของอันนี้นะครับด่าน1เอ้ยไปดันหนึ่งดิให้มันสมน้ำสมเนื้อหน่อยดันสามแล้วกันไปเพื่อนไปเคลียร์บูดตึ้งติดตึ้งอ้าวเสียงเสียงคนละเสียงว่ะเฮ้ยมีแต่เสียงเพลงไม่มีเสียงอะไรออกมาเฮ้ยผมลืมพายุไงเมื่อกี้น่าจะใช้พายุก่อนไงไปฟีดไม่มาไวจังวะเฮ้ยโหโหด่านนี้มันเทพว่ะด่านนี้มันเทพว่ะโอ้โหด่านนี้มันเทพมากเลยว่ะมันต้องเป็นระดับเวลิฮาร์ดเลยนะเนี่ยโหสู้ไม่ได้เลยตายยังเขียดก็ไม่เป็นไรนะครับ18วิสุดท้ายเอาขออีกรอบซะกันเฮ้ยทำไมเป็นสาวแล้ววะเฮ้ยมาแล้วเหรอไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรพอละวันนี้นะครับโอเคน่าจะมีเออร์เลอร์อะไรสักอย่างนะพรีแพรลิ่งเนี่ยนะครับอันนี้มันรีเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมไปเล่นโคลาโบเรชันต่อทุกวันนะครับเก็บซิโรฟุกุให้ได้เทพๆนะครับผมพาสเซอร์ผมก็ที่จริงได้แล้วนะครับผมเตรียมกดเก็ตรีวอร์ดวันนี้แหละนะครับผมโอเคโหจัดไปนะครับผมมาโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมนะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับผมกิติสันแอนด์ไนท์ซีอูอเกนนะครับอินเดอะเน็กซ์วิดีโอนะครับบ๊ายบาย